ขณะที่พรุ่งนี้ค่ะท่านนายกนะคะท่านจะนำครม.เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะร่วมประชุมครม.สัญจรกันนะคะภาคธุรกิจในจังหวัดอันดามันก็เตรียมเสนอหลายโครงการต่อทางคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิชชูเสนได้เลยค่ะเชิญค่ะการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนหรือในวันพรุ่งนี้ภาคธุรกิจและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันซึ่งประกอบด้วยภูเก็ตพังงากระบี่ระนองและตรังได้เตรียมเสนอโครงการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมครม.มากกว่า30โครงการโดยเฉพาะภูเก็ตภาคธุรกิจท่องเที่ยวมองค่ะว่าเป็นเวลาดีที่จะใช้โอกาสนี้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้เสนอไปแล้วทั้งเรื่องของระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาทางลอดอุโมงค์ป่าตองภาคการท่องเที่ยวร่วมกับอบจ.ภูเก็ตและจังหวัดยังได้เตรียมเสนอโครงการใหม่ภายใต้ชื่อภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์เพื่อต่อยอดจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยเสนอของงบจากครม.เฟสแรกจำนวน85ล้านบาทมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้จากการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาในภูเก็ตและยกระดับการดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตตั้งแต่ระบบฐานรากด้วยการยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน21แห่งให้เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอโดยจัดให้มีแพทย์อยู่ประจำซึ่งอบจ.ภูเก็ตจะรับโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อผู้คนท้องถิ่นมีสุขภาพที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีชาวต่างชาติเองก็จะมั่นใจว่าภูเก็ตเป็นเมืองแห่งสุขภาพดีจริงๆฮะนอกเหนือจากเราเอาโครงการนี้ดูแลคนไทยคนภูเก็ตด้วยกันแล้วเนี่ยผมมองไปไกลถึงว่าคนที่มีฐานะทางการเงินนะครับซึ่งอยู่ในประเทศเขาเนี่ยก็บางครั้งต้องยอมรับว่าการไปหาแพทย์เนี่ยยากมากนะครับผมคิดว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเขาเองเนี่ยตรงนี้คงไหลมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเหมือนกับบ้านหลังที่2ขณะที่นายธนูศักดิ์พึ่งเดชประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตระบุเขาว่าได้เตรียมเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Special Light Expo วาระพิเศษในปี2571หรืออีก7ปีข้างหน้าซึ่งหากครม.เห็นชอบภูเก็ตจะขอยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพแข่งกับสหรัฐอเมริกาและสเปนและหากภูเก็ตผ่านการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานนิทรรศการโลกมั่นใจค่ะว่าจะช่วยส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกทั้งการท่องเที่ยวแบบหรูหราและการท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มการเติบโตสูงรวมถึงจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีรายได้และมีกำลังซื้อสูงให้เขามาในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นค่ะสิ่งที่จะฝากความหวังไว้ในการประชุมครม.ณวันที่15และ16พฤศจิกายนนี้ก็คือถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบคณะถ้าครม.เห็นชอบท่านนายกลงนามในเดือนธันวาเราจะยื่นประมูลสิทธิ์ในกลางในวันที่14มกราได้ทันเนื่องจากเรามีคู่แข่งที่ยื่นไปแล้ว2ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาโดยมลรัฐอาริโซนากับเมืองในประเทศสเปนเราจะเป็นเมืองที่3แต่เราเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นภูเก็ตแล้วก็Special Light Expoเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยเราน่าจะได้เปรียบเราน่าจะได้รับการชนะในการประมูลสิทธิ์นอกจากนี้แล้วกลุ่มจังหวัดอันดามันยังได้เตรียมเสนอให้ครม.พิจารณาให้กลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งจะมีขึ้นในปี2568ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปค่ะว่าสุดท้ายที่ประชุมครม.จะเห็นชอบในโครงการใดบ้างเพลินพิชชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน